สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโคปาเดเลยของสเปนรอบ32ทีมประจำเช้าวันพุธที่4มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่คาตาชิน่าก็แพ้กับบิลิวไป 1-5 เอสปันยอลเอาชนะเซลตาบิโกไป 3-1 ลาโนเซียแพ้กับบาเลนเซีย 0-3 เซอูต้าเฉือนเอาชนะเอลเช่ไป 1-0 คาเซเรโน่ก็แพ้เลมาดริดไป 0-1 เลมาเต้เฉือนเอาชนะเกดาเฟ่ 3-2 แล้วก็สปอร์ติ้งกีคอนเอาชนะลาโยเบกาโน่ไป 2-0เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในคืนวันพุธนี้นะฮะมีด้วยกัน6คู่ลีนาเลสจะพบกับเซบีย่าโลโกเนสเจอกับเรอัลโซซิดาดพอนตาเวด้าเจอกับมาโยก้าเรียวโอวิโดพบแอตมาดริดอินเตอร์ซิตี้เจอกับบาร์เซโลน่าแล้วก็อาราเบสจะพบกับบาเยโดริดส่วนคืนวันพฤหัสก็ยังมี3คู่มีอีบิซ่าเจอกับเลเบติสกิมนาสติกพบโอซาซูน่าแล้วก็เอลเดนเซ่เจอกับแอตเลติกบิลบาโอ